ครับอ้าวอีกเรื่องเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นระบบ LINE นะครับคนเล่นกันเยอะซึ่ง LINE แห่งประเทศไทยก็นะครับได้ทวิตนะครับข้อความผ่าน Twitter ครับ @thailand_line ระบุข้อความให้กับผู้ใช้ LINE นะครับว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าขณะนี้นะครับมีมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างว่าเป็นพนักงานจาก LINE ประเทศไทยเนี่ยผ่านช่องทางโทรศัพท์โดยแจ้งว่าบัญชีของท่านน่ะถูกระงับแล้วก็หรือว่าจะระงับบัญชี LINE ของท่านนะครับทาง LINE จึงบอกว่า LINE ไม่มีนโยบายนะครับในการที่จะติดต่อผู้ใช้ทางโทรศัพท์ครับไม่มีนโยบายครับแล้วก็จะไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลขบัตร LINE บอกฉันไม่จำเป็นต้องเอาข้อมูลคุณตรงนั้นครับถ้ามาลักษณะนี้บอกเลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนครับก็ฝากไว้นะครับเพราะว่า LINE เนี่ยคนไทยเนี่ยใช้กันเยอะแล้วก็เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงแล้วก็แอบอ้างที่จะหลอกต้มตุ๋นเราต่างๆถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับ